ัวเด็กๆนะคะตอนนี้คุณมนตรีตระกูลสมบัติอยู่ที่นั่นแล้วนะคะหน้าถ้ำหลวงเลยนะคะคุณมนตรีสวัสดีครับคุณมนตรีครับคุณมนตรีได้ยินเสียงจากทางกรุงเทพมหานครไหมฮะอาจจะติดขัดบ้างนะคะเพราะว่าเป็นสัญญาณโทรศัพท์ค่ะใช้สัญญาณ 4G นะคะครับเป็น 4G ก็แน่นพี่รัชนีครับดูเหมือนว่าที่นี่นั้นฝนฟ้านั้นจะไม่ค่อยเป็นใจในการปฏิบัติการค้นหา13ชีวิตที่อยู่ในถ้ำเลยนะครับเพราะว่าฝนนั้นตกลงมาอย่างหนักครับต่อเนื่องทีเดียวครับอย่างด้านหลังผมนะครับก็จะเห็นครับว่าสายฝนนั้นโปรยปลายลงมาตลอดเลยครับการทำงานของเจ้าหน้าที่นั้นยากลำบากครับเฉพาะเราอยู่ข้างนอกนี้ก็ยากลำบากพอนะครับด้านในนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่ามันลำบากยิ่งกว่านี้ครับเราไปดูภาพกันนะครับว่าฝนที่ตกมาอย่างต่อเนื่องนั้นก็ตกมาหลายวันแล้วครับโดยเฉพาะเช้าวันนี้ที่ฝนตกลงมาหนักกว่าเดิมครับแล้วก็กลายเป็นอุปสรรคที่สำคัญที่สุดของการค้นหาในตอนนี้นะครับเพราะว่าน้ำที่ไหลผ่านถ้ำหลวงนั้นก็เพิ่มสูงขึ้นครับพื้นที่การทำงานของเจ้าหน้าที่ก็ลดน้อยลงการเข้าไปก็ยากลำบากมากขึ้นครับเพราะว่าในถ้ำหลายจุดก็ต้องมุดต้องดำน้ำต้องปีนป่ายแม้ว่าจะมีความพยายามในการสูบน้ำในถ้ำออกมานะครับแต่ก็ไม่เป็นผลมากนะครับเพราะว่าฝนตกเติมน้ำเข้ามาตลอดเลยครับหากดูตามผังแล้วก็คำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่พบว่ามีจุดที่น้ำท่วมตามร่องแล้วก็ซอกหินจุดที่ลึกอย่างน้อย4จุดนะครับแล้วก็ต้องใช้การดำน้ำมุดเข้าไป3ระยะรวมระยะทางก็ประมาณ150เมตรนะครับซึ่งไม่น้อยนะครับ150เมตรเป็นการดำน้ำที่หลายช่วงหลายจุดแล้วก็เหมือนกับเราหลับตาดำน้ำมองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะครับก็150เมตรที่จะต้องฝ่าไปให้ได้เนี่ยรวมๆกันเนี่ยครับจึงจะสามารถเข้าไปถึงเนินสูงที่คาดว่าทั้ง13ชีวิตนั้นก็จะหนีน้ำขึ้นไปพักอยู่ครับซึ่งจนถึงตอนนี้หน่วยซิลนั้นก็ยังคงปฏิบัติการอยู่ด้านในถ้ำนะครับโดยวันนี้ก็จะเพิ่มกำลังหน่วยซิลที่เดินทางมาสมทบอีก20นายครับเพื่อทำให้การค้นหานั้นเร็วขึ้นครับครับขณะเดียวกันนะครับไม่เฉพาะตัวหน่วยซิลครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆตอนนี้นะครับก็พยายามที่ทุกวิถีทางครับจะหาช่องทางอื่นๆเข้าไปในถ้ำให้ได้นะครับอย่างทีมกู้ภัยชุดนี้นะครับก็จะเดินเท้าเข้าไปยังจุดปากกล่องที่มีการพบอยู่ด้านบนถ้ำนะครับเพื่อวัดระยะความลึกว่าจะสามารถโรยตัวเข้าไปได้หรือไม่โดยจะนำอาหารน้ำดื่มหย่อนลงไปด้วยนะครับเผื่อทั้ง13ชีวิตที่อยู่ด้านในถ้าอยู่ใกล้หรือมองเห็นก็สามารถกินประทังชีวิตไปก่อนครับนี่นะครับก็มีอยู่จุดหนึ่งแล้วก็เมื่อวานใช้วิธีปูพรมของทหารไปดูพื้นที่ว่ามีป่องข้างล่างจริงแล้วก็เมื่อวานพยายามลองโยนขวดน้ำและโยนอาหารลงไปแต่พื้นที่มันเป็นสลับชั้นกันอย่างนี้นะครับนะครับแล้วมีความสูงเราที่เรายังวัดระยะไม่ได้วันนี้คือหน้าที่ของเราไปวัดระยะความสูงล่างนะครับแล้วก็ดูว่าจุดที่อยู่ด้านบนเนี่ยมันจะตรงกับจุดด้านล่างที่มันเป็นป่องที่ทหารหน่วยซิลเข้าไม่ถึงแต่ก็คาดว่ามันจะมีอยู่ 2-3 จุดเนี่ยคาดว่าจะตรงกันที่ลงไปข้างล่างแล้วมันจะตรงกับจุดที่ทหารที่ประดาน้ำจะเข้าไม่ถึงครับแต่วันนี้ก็ดมเครื่องสูบน้ำมาเยอะแล้วแต่ก็หวังว่าจะสูบน้ำได้เยอะแล้วทางใต้น้ำจะทำงานได้ครับเริ่มสูบตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเริ่มสูบเมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานคือท่านผู้ใหญ่ที่หลายๆท่านที่อยู่ที่นี่ก็สั่งการมาแล้วว่าเราจะไม่หยุดทำงานตลอดทั้งคืนทำงานกันมาตลอดทั้งคืนครับถ้าฟังจากเสียงของครับเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่นับพันนายนะครับที่วันนี้ก็จะกระจายกำลังเข้าสำรวจโพรงหินแล้วก็ช่องทางจากด้านบนนะครับเพื่อหาวิธีที่จะเข้าไปในถ้ำหลังจากเมื่อวานนี้ก็มีการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์แบบ Black Hawk นะครับบินสำรวจจุดแล้วก็จะใช้ในภารกิจโรยตัวลงไปโดยในช่วงสายของวันนี้นะครับก็พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกก็จะเดินทางมาติดตามสถานการณ์เพื่ออำนวยการในการค้นหาในครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับถ้ำหลวงแห่งนี้นะครับก็เป็นถ้ำที่กว้างขนาดใหญ่มีความสลับซับซ้อนครับอยู่ใต้เทือกเขาดอยนางนอนนะครับระยะทางในถ้ำตามที่มิสเตอร์เวิร์นนะครับนักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษที่มาใช้ชีวิตที่นี่เคยสำรวจไว้ก็อยู่ที่ประมาณ 10,000 เมตรครับและก็มีตำนานเล่าขานกันนะครับว่าเป็นถ้ำที่พญาครุฑซึ่งจับตัวลูกสาวพญานาคมาซ่อนไว้แต่พญานาคนั้นมุดแทรกดินหาจนพบโดยพญาครุฑก็ขอแลกกับแก้วแหวนเงินทองแล้วก็คืนตัวให้ระหว่างทางพญานาคจึงสร้างพระธาตุจอมนาคไว้นะครับเป็นสัญลักษณ์ส่วนที่เก็บแก้วแหวนเงินทองของพญาครุฑก็กลายเป็นถ้ำทรายทองถึงทุกวันนี้ครับซึ่งก็กลายเป็นถ้ำแห่งนี้ก็ชาวบ้านเชื่อกันว่านะครับพี่กัมพูพิชนีก็เชื่อกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่มากมายนะครับก็ถือว่าเป็นที่พึ่งทางใจก็ทำให้ญาติของผู้ที่หายไปทั้ง13ชีวิตนั้น
มีการบนบานสารกล่าวกันตลอดเวลาครับให้ทั้ง13ชีวิตที่อยู่ในถ้ำนั้นอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ตอนนี้บรรดาญาตินั้นก็เฝ้ารอด้วยความหวังครับเมื่อเช้าเดินไปดูนั้นก็เขาก็ยังอยู่ในสภาพที่อิดโรยเนื่องจากว่าอยู่ในเต็นท์แล้วก็มีฝนตกลงมาตลอดเวลาหลายคนก็เริ่มมีอาการที่จะไม่สบายครับแล้วก็เจ้าที่นั้นเข้าไปช่วยเหลือดูแลทั้งสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจของญาติของผู้ที่หายไปทั้ง13คนนะครับครับพี่กำโพพิรัชนีครับตอนนี้นั้นต้องถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากจริงๆครับสำหรับเจ้าหน้าที่ในการที่จะค้นหา13ชีวิตที่อยู่ในถ้ำแต่ทั้งหมดนั้นเชื่อว่าจะทุ่มเทเต็มกำลังนะครับโดยเฉพาะวันนี้นั้นระดมกำลังกันนับพันนายครับที่จะเข้าปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้เราก็คงต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมถึงญาติผู้ที่หายไปทั้ง13ชีวิตที่อยู่ในถ้ำตอนนี้ครับ